Drive by Jimmy. Subaru. ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทางบ้านก็สนุกทั้งบ้านเที่ยวเดียวจบสบายสบายทีมเดียวกันเที่ยวกันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่า Sport Two Tone พรีเมียมทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ลุยมั่นใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Xpander Cross Drive your ambition Mitsubishi Motorsไม่สิ้นสุด The New MU-X The Uncharted Drive by Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับแหมมาเจอกันนะครับแบบเป็นทางการครับวันเสาร์อีกแล้วครับแป๊บเดียวนะเออแป๊บเดียวจริงคือ7วันนี่แป๊บๆแป๊บๆโอ้โหเจอกันนี่เดี๋ยวนะปีนี้นี่ฟาดไปครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้วอ่ะครั้งเดียวเองอ่ะเข้าเดือนครึ่งหลังของปีแล้วถูกครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสปอนก่อนดีกว่าอ่ะคืออย่างงี้วันนี้เนี่ย10กับ11มิถุนายนนะครับSubaru เขาก็จัดงาน SATD หรือว่า Subaru Advanced Technology Drive นะที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับใครที่อยู่โซนนั้นเนี่ยอยากจะไปทดลองขับSubaru Forester iSize 4.0 ก็แวะไปกันได้ตอนนี้เรามี QR code หน้าจอนะวันแปะอยู่เลยนะฮะคือสแกนแล้วได้อะไรสแกนไปร่วมงานเนี่ยเป็นการลงทะเบียนครับแล้วก็พอไปยื่นหลักฐานว่ามีการสแกนแล้วเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกภายในงานครับแล้วก็ไปถึงที่งานแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปรับของที่ระลึกแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนะฮะ ควรจะไปทำการทดสอบอะไรกันบ้างครับนะฮะมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สถานีครับในการทดสอบเนี่ยนะครับกิจกรรมนี้ SATD เนี่ยก็คือ X modeX-Mode ก็คือเป็นการโชว์ประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Subaru ครับนะครับไปดูกันซิติดลม3ล้อเนี่ยนะฮะอีกล้อนึงจะไปจะทำให้อีก3ล้อที่เหลือเนี่ยรอดไปได้ไหมรอดไหมรอดไหมลองดูครับอันที่2ก็คือระบบที่เราเรียกกันว่าระบบป้องกันการชนเซเว่นนะครับก็คือเครื่องยนต์จะตัดกำลังอัตโนมัติถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปเหยียบคันเร่งนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ไปชนสิ่งกีดขวางนั่นเองถ้าเกิดคุณเผลอไปเหยียบคันเร่งครับนะครับอันนี้ด่านที่2ด่าน3อันนี้ก็จะชิลหน่อย Adaptive Cruise Control ครับอันนี้คือไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับระบบก็จะทำให้คุณเดินทางได้แบบไม่เมื่อยเท้าขับแบบ
ครูซิ่งไปได้เรื่อยๆชิวๆซึ่งมันก็จะทำงานควบคู่ไปกับเลนเซนเตอริงฟังชันนะครับควบคุมให้คุณไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาอยู่กลางเลนไม่นอกลู่นอกทางนะครับขับแบบสบายๆแล้วก็มีความปลอดภัยครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ pre-collision braking เตือนชะลอหยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวางอันนี้น่าจะเน้นขับในเมืองครับนะครับขับไปเรื่อยๆบางทีเผลอก้มหน้าบางทีเผลอหยิบของบางทีแอบเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมขับอยู่ระบบมันก็จะช่วยตัดให้เบรกให้ถ้าเกิดว่าคันหน้าเขาเบรกกระทันหันอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งแต่ละสถานีเนี่ยมีในกิจกรรมนี้นะครับครับ SATD Subaru Advanced Technology Drive อย่าลืมนะครับวันนี้10กับ11พรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับคนที่สแกน QR Code หน้าจอไม่ทันด้านล่างของแคปชั่นในไลฟ์เนี่ยจะมีลิงก์ให้เข้าไปกดแล้วก็ลงทะเบียนได้ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยใครไปทดลองขับก็จะมีรับกระเป๋าเดินทางแบบพับมีการแจกให้ด้วยนะฮะรวมทั้งคนที่อยู่ในโซนกรุงเทพเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับใกล้ๆนี้เลย24กับ25มิถุนายนนี้ครับก็คือปลายเดือนนี้นะครับรายละเอียดก็จะอยู่ในเพจ Subaru Asia เข้าไปดูกันได้นะฮะเข้าไปดูกันในนั้นก็จะมีไลฟ์จากผู้สันทัดกรณีด้วยนะครับไปดูกันว่ารถแต่ละฟอร์เรสเตอร์เนี่ยนะครับทำงานยังไงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะไปรีวิวจากการไปร่วมกิจกรรมมาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมฝากด้วยนะครับครับอ่ะมาครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามีข่าวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วง Drive the WorldDrive the world เยอะเลยสัปดาห์นี้เนี่ยนะข่าวนี่มีแต่เรื่องน่าปวดหัวทั้งนั้นเลยยังไงครับอ่ะเรื่องแรกเอาไอ้นิสสันก่อนเอาอีคิกก่อนอ่ะนิสสันคิกในที่สุดอีปัญหา ไอ้คอมแอร์เวนตาไลของ Panasonic เรื่องได้จบได้สักทีนะจบแล้วสรุปเขายังไงครับพี่อันนี้สรุปโอเคเอาคอมแอร์มาเปลี่ยนสักทีก็มีเขาเรียกว่ามีประกาศเป็น official จากทาง Nissan Motor Thailand ครับ Nissan Motor ประเทศไทยนะครับเป็นประกาศแบบ official ออกมาแล้วครับร่อนจดหมายมาเลยทีนี้ต้องบอกก่อนว่าโดยสรุปคือรถที่จะเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็น service campaign เพราะฉะนั้นเข้าได้ทุกคันที่อยู่ในข่ายเมื่อคุณเอาเลข VIN number เนี่ยไปรีเช็คในเว็บ nissan.co.th แล้วคุณเจอครับเปลี่ยนเลยแต่ถ้าคันไหนก็ตามที่ไม่มีเลข VIN number อันนั้นคือแสดงว่าคุณรอดไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยไปแต่ถ้าในกรณีที่หลังจากนั้นคอมแอร์พังโอเคไปเปลี่ยนก็คือแค่นั้นเองก็ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยความน่ารำคาญของเรื่องนี้คือในขณะที่สำนักงานใหญ่นั้นก็พยายามจะแก้ปัญหากระจายพาร์ทไปให้เร็วแล้วก็เร่งเอารถมาผลิตได้แล้วครับอีดีลเลอร์ต่างจังหวัดงี่เง่าบางรายเนี่ยก็ทำตัวกันแบบต้องให้ลูกค้ามานั่งรอต้องให้มานั่งโพสต์ด่าในกลุ่มคลิกต้องให้มาอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือต้องถามว่าดีลเลอร์ดีๆเขามีนะเขาก็พยายามแก้ปัญหาให้ลูกค้าแต่ไอ้ดีลเลอร์ที่แบบไกลปืนเที่ยงดีลเลอร์งี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือแบบไม่ได้เข้าประชุมมันไม่ใช่ไม่เข้าประชุมอีคนอีกหน้างานพวกเซอร์วิสพวก SA พวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่เคยสนใจหาเหวอะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วไอ้คนพวกนี้มันก็ทำงานกันตามหน้าที่ตามอะไรมันไปอยู่แล้วซึ่งอันนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์มันกำลังจะดีขึ้นเนี่ยแต่มาพังเพราะไอ้คนในดีลเลอร์เฮงซวยสังกะบวยห่วยแตกอยู่อย่างนี้เนี่ยนะไม่ไหวนะมีทุกแบรนด์อ่ะมีทุกแบรนด์อ่ะจากนิสสันที่ผ่านมามันก็เยอะเหมือนกันไงโอเคอันนี้คือเรื่องของนิสสันคิกนะครับก็การแก้ไขเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ไม่นานนี่ไม่นานเพราะบางดีลเลอร์นี่ก็งงเหมือนกันว่าจะเอารถลูกค้าเนี่ยไปจอดข้ามคืนจะจอดดองไว้ทำซากอะไรขอโทษนะนิสสันคิกนะมึงไม่ใช่มะม่วงดองที่มึงกินกันในโชว์รูมแหมช้ามาหยิบเลยนะให้มันได้อย่างนี้สินะเพราะฉะนั้นก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่ของศูนย์บริการที่จะเข้าไปทำเซอร์วิสแคมเปญตรงนี้ได้โดยที่เราใช้แค่ตัวเลข VIN number ของรถเราครับเช็คดูก็รู้เลยว่าคุณอยู่ในข่ายไหมนะครับ
ง่ายๆเลยนะฮะโอเคอันนั้นเพราะฉะนั้นเคสนิสสันคลิกเคสนี้ถือว่าจบแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกเคสหนึ่งที่กำลังหวั่นๆกันอยู่ครับบางทีเครื่องมันก็ไม่ยอมดับทั้งที่ชาร์จไฟไปจนแบตเต็มเครื่องไม่ยอมดับฮ่าอะไรวะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ละซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆแก้เพราะว่าบางคันเริ่มมีปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่นี่เป็นเรื่องซอฟต์แวร์ไม่น่ามีผลอะไรมากมายคืออย่างนี้คือเครื่องไม่ยอมดับเนี่ยหมายความว่านิสสันเนี่ยก็คือ e-power เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟเก็บไปให้แบตเตอรี่ใช่เพื่อเอาไฟตรงนี้ไปจ่ายให้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนนี่ล้อถูกไหมทีนี้ในกรณีที่มอเตอร์ใช้งานไปเสร็จปุ๊บแบตเริ่มลดลงเครื่องยนต์ก็จะติดเพื่อมาปั่นไฟเข้าแบตนี้ในกรณีนี้คือแบตก็เต็มแล้วแต่เครื่องยังทำงานทำเกินไปอีกใช่ไหมมันก็เหมือนแบบไปกินน้ำมันมันก็ทำให้พวกกระตาชิ้นเปลืองอะไรเงี้ยมันก็แย่ลงเข้าใจกลายเป็นว่าวิธีการแก้ในเบื้องต้นจอดรถดับเครื่องทิ้งไว้5วินาทีติดมาใหม่อ่ะทุกอย่างกลับมาปกติอ๋อเหรออืมเออก็ดีเว้ยจอดรถนี่ต้องตากแดดหรือไม่ตากแดดไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวขับรถไปธรรมดานี่แหละเธอโอ้ช่วงนี้ตายเลยแดดไม่ค่อยได้เห็นบางแบรนด์เขาต้องแบบต้องตากแดดจอดตากแดดไว้ด้วยรถซอฟต์แวร์มันถึงจะโอเครถอะไรวะ MG เม้งเหรอMG ทำไมต้องทำอย่างนั้นเขามีพวกในกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าจะจอดรถแล้วก็ให้ซอฟต์แวร์มันเสถียรหรืออะไรเงี้ยต้องจอดต้องตากแดดไว้ก่อนเกี่ยวไหมเนี่ยมันคือไม่รู้ว่ามีไม่รู้มีผลเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิหรือเปล่าไหมมันคือซันชัยอัปเดตซอฟต์แวร์เหรอซอฟต์แวร์เนี่ยซอฟต์แวร์มันคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฮาร์ดแวร์มันอุณหภูมิก็ไม่ make sense นะฟังดูแล้วมันก็ไม่ make sense อยู่ดีหรอกแปลกคงแบบเขาคงแซะกันเล่นแหละอันนี้แต่ว่ากำลังจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้แหละเพราะว่าหลายคนตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอเวลารถมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องมานั่งอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ให้คิดถึงคอมอ่ะคิดถึงโทรศัพท์คิดถึงคอมเรานั่นแหละแกดเจ็ตอ่ะก็เดี๋ยวนี้มันใช้พวก ECU ใช้ซอฟต์แวร์มาเป็นตัวประมวลผลแล้วก็ควบคุมพูดตรงๆนะเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังนึกถึงรถสมัยก่อนนะยุค 90s นะที่แบบไม่ต้องมานั่งอัปเดตอะไรแบบนี้มันก็ใช้ไปถูรูถูกลางพังก็ซ่อมก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องมานั่งอะไรแบบต้องมานั่งอัปเดตซอฟต์แวร์มานั่งเงี้ยโน่นนี่นั่นเลยเพราะจริงๆมันเป็นวิธีการหาเรื่องหาเรื่องหาเงินหารายได้ของบริษัทรถยนต์กันทั้งนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่ช่วงนาตาปีแล้วเป็นมาสักประมาณ20กว่าปีได้แล้วล่ะมีแต่พวกคุณไม่ค่อยสังเกตกันเองอ่ะแหละแล้วทุกแบรนด์เป็นเหมือนกันหมดมีบางแบรนด์ที่อาจจะแบบไม่ได้เยอะนักอะไรเงี้ยไอ้รถที่แบบไม่ได้คอมพลีเคทนักซอฟต์แวร์ก็แบบง่ายๆหน่อยไอ้พวกซูซูกิอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับใช่ไหมเพราะซูซูกิแล้วอัปเดตซอฟต์แวร์มันก็ฟังดูมันประหลาดๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันมึงใจเย็นมีระบบอะไรเยอะมึงใจเย็นไม่ได้ว่าไม่มีอะไรเลยมึงใจเย็นมึงใจเย็นก่อนหยอกครับพี่หยอกครับเฮ้ยมึงตกงานอยู่นะได้ข่าวไม่แต่ณจุดนี้ตกงานมันก็ไม่ได้แคร์อะไรนี่คือที่วันพูดถึงเรื่องซูซูกิอ่ะเพราะมันกำลังเปิดดูราคาเออริก้าไฮบริดใหม่อยู่ราคาลงไปเยอะนะเออริก้าไฮบริดราคาลงไปเหลือเท่าไหร่นะเหลือตัว Ertiga Hybrid รุ่น GL นะครับเหลือ 699,000 บาทนะฮะแล้วก็รุ่น GX เนี่ย699อ่ะเหลือ765 76ฮะถูกมากครับพี่ต่ำกว่า 800,000 ครับถูกอ่ะคือแบบมันควรจะราคานี้มันกลายเป็นมินิ MPV ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดเป็นไฮบริดด้วยสุดในตลาด699อ่ะรถ MPV 7คนเนี่ยเฮ้ยคำถามคือแล้วคนที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นล่ะก็เรื่องของเขาเองก็ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นดิมันก็แล้วแต่จังหวะคนนะครับพี่ก่อนเออริก้าก็เหมือนกับมึงซื้อเทสลาก่อนอ่ะแล้วจู่ๆเทสลามาลงราคาอันนี้มึงจะด่าใครอ่ะมึงก็ด่าผู้ผลิตดิได้รถ MPV ไฟท้ายวอลโว่ก่อนนะทำไมต้องไปกัดเขาด้วยแต่ราคาลงไปเยอะอยู่ปรับราคาลงตั้งแต่ 84,000 บาทญี่ปุ่นเราซื้อ 74,000 บาทก็เยอะเลยวอลโว่ไปญาติดีกับซูซูกิตั้งแต่เมื่อไหร่วะเขาญาติดีไปทั่วแหละออนโนด้าเขาจับหมดแล้วไฟท้ายส่งออกได้ทุกแบรนด์จริงๆแล้วไฟท้ายทรง XC 60ทั้งหลายแหล่เนี่ยออริจินอลต้นกำเนิดของมันคือไฟท้าย V70 2003-2004ประมาณนั้นคือโจทย์ของการทำไฟท้ายให้ทรงสูงอย่างนั้นอ่ะเหตุผลง่ายนิดเดียวรู้ไหมทำไมเพื่ออะไรครับนึกถึงสภาพฤดูหนาวหิมะตกในสวีเดนหนักๆ มึงคิดว่าไฟท้ายรถธรรมดาทั่วๆไปในสมัยนั้นแบบพวกไฟท้ายจากก็เล็กๆอย่างนั้นน่ะมึงคิดว่ามันจะมองเห็นในเวลาที่แบบเจอพายุหิมะกระหน่ำๆขนาดนั้นหรอหายไปกับอากาศ
เพราะฉะนั้นอีไฟท้ายแบบนั้นนะเขาทำมาด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยแต่อย่างว่าอะไรพวกพีเตอร์ฮอลเบอรี่อะไรพวกนี้คือทีมดีไซน์วอลโว่ในยุคนั้นคือเขาพยายามทำจนแบบเฮ้ยเขามีไอเดียในการทำที่ดีมากเลยนะเลยออกมาเป็นไฟท้ายแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นไฟท้ายที่คนทั้งโลกก็เอาไปใช้กันครับเพราะปกติวอลโว่เนี่ยคนก็จะลอกเรียนตามก็ในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัย แต่หลังๆนี่การที่วอลโว่เนี่ยถูกลอกเรียนตามในเรื่องของดีไซน์เนี่ยแสดงว่าดีไซน์วอลโว่มันก็ต้องใช้ได้แหละเนาะสมัยก่อนเราก็เที่ยวชอบไปด่าเขารถถังใช่ไหม เป็นไงล่ะ ทั้งบ้านวีดามสี่ด่าว่ารถถังเลยเหรอใช่ก็ไอ้740นั่นแหละ740 760 940 960นะทับๆหน่อยอะไรไอ้พวก2240อะไรพวกเนี้ย850สีเหลืองอะไรเงี้ยทำไมชอบไปกัดเขามันก็น่ากัดนั่นแหละอันนั้นเป็นเอานะของไม่ขีดเอาเป็นว่าเป็นไงเอริก้าเนาะราคานี้ก็โอเคแหละผมว่าคุ้มนะเอริก้าราคานี้โอเคลงไปเกือบแสนเมื่อกี้เนี่ยก็มีพูดถึงวอลโว่ไปทีใช่ไหมครับงั้นต่อด้วยวอลโว่เลยละกันมาครับทุกท่านครับ EX30 เปิดตัวแล้วแล้วเปิดตัว global พร้อมกันในหลายประเทศแต่การเปิดตัวอันนี้มีความกวนตีนิดหน่อยนิดหน่อยยังไงฮะในสวีเดนมันก็คือเปิดกันแบบเอารถไปโชว์ไปจัดอีเวนต์กันไปส่วนของบ้านเราและในหลายๆประเทศนั้นในเมื่อรถจริงมันมาไม่ได้รถโมเดลเสร็จก่อนกูก็ส่งรถโมเดล 1:43 มาวางแปะไว้ในงานให้ดูได้เลยละกันดีงามอยากได้มันมีคนเชื่อด้วยนะว่านั้นน่ะไม่ใช่รถโมเดล คิดว่าเป็นรถจริงเพราะว่ามุมที่ถ่ายหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับเวลาตอนคือวันนั้นคือวันนั้นเนี่ยรถโมเดลยังไม่ปรากฏตัวนะครับปรากฏตัวหลังจากที่ถ่ายทอดสดจากมิลานจบแล้วแล้วประธานวอลโว่ประเทศไทยเนี่ยทำทีว่าถือไมโครโฟนออกไปยืนด้านหน้าเหมือนจะร้องเพลงแต่ปรากฏเป็นการประกาศว่านี่คือโมเดล 1:43 ของ EX30 แต่ทุกคนก็ฮาทุกคนก็เลยแบบว่ารุมกันเข้าไปถ่ายรูปไอเราไปร่วมงานเราก็เลยไหนๆมาแล้วก็ทำพาไปชมรถโมเดลคันจริงเลยก็แล้วกันนะครับรถคันจริงนะฮะกูละกุ้มใจครับเฮ้ยมันเล็กกว่า X440 จริงครับแต่สวยแต่ทรงมันเป๊ะๆผมว่าแล้วเป็นวอลโว่ที่ใช้ได้มันแต่ถามว่าถึงขนาดนั้นไหมเอางี้มันสวยกว่า XC40 มันสวยกว่า C40 ครับอันนี้เห็นด้วยมันดูดีมันเป็นวอลโว่ที่มีกลิ่นอายของความเป็นวอลโว่อยู่แต่ว่ามันก็เอาตรงๆนะทำล้อดำให้มันดูดูมันเหมือนจะสวยนะแต่เรากำลังคิดว่าล้อเงาแบบปกติสวยกว่าก็เป็นเวอร์ชันปกติไปเวอร์ชันปกติสวยกว่าเพราะว่าเขาจะมีเวอร์ชันที่เป็นพร้อมชุดแต่งคอสคันทรีด้วยเหมือนสมัยก่อนสมรรถนะเป็นยังไงมั่งบัสอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองต่างๆที่โรงงานเขาเทสมาเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากี่ตัวยังไงมั่งมาครับเอามิติตัวถังก่อนมิติตัวถังเนี่ยก็ง่ายๆคือมันก็จะเล็กกว่า C40 X440 ด้วยนิดเดียวนะครับก็คือความยาวเนี่ยอยู่ที่ 4,233 มิลลิเมตรกว้างอยู่ 1,837 แล้วก็สูงเนี่ยสูง 1,555 นะครับแล้วก็ฐานล้อเนี่ย 2,650 ก็จะสั้นกว่าพวก C40 กับ X440 นิดนึงอารมณ์เหมือนประมาณ CX30 กับ CX3 อ่ะนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะครับทีนี้ถ้าดูจากข้อมูลของ Powertrain อยู่ตรงไหนขุมพลังจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบครับผมก็คือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวติดตั้งอยู่ที่เพลาล้อหลังครับมันสูงสุด272แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวหลังอยู่ด้านหลังก็คือเป็นแบบเดียวกันกับไอ้เจ้า MT4 นั่นเองใช่ครับConfiguration นี้หลังๆรู้สึกคนเขาเริ่มจะใช้กันเยอะนะถูกต้องแล้วก็แบตเนี่ยก็คือเป็น LFP ความจุ54กิโลวัตต์อัวร์ครับระยะทางวิ่งสูงสุดอยู่ที่344กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็ชาร์จเร็วด้วย DC เนี่ยกำลังไฟฟ้าสูงสุด134กิโลวัตต์เพราะฉะนั้น 10-80 เนี่ยชาร์จแค่28นาทีโอ้ไวมากเร็วเนาะเริ่มดีขึ้นออนบอร์ดมันเร็วไงครับ134กิโลวัตต์อ่ะแบตเตอรี่กี่54กิโลวัตต์อัวร์เองแบตก็ไม่ใหญ่แบตไม่ใหญ่แต่ชาร์จเร็ววิ่งได้344ผมว่าคอมบิเนชันนี้สำหรับรถไซส์เนี่ยผมว่ากำลังสวยกำลังพอดีเพราะมันก็จะชาร์จไวด้วย28นาทีนะครับอันนั้นคือ272ม้า0ถึง100เคลมไว้ 5.7 วินาทีโอ้ยมอนโว่ได้ตามเคลมแน่ๆถ้ามาแบบนี้อ่ะต่อไป Extended Range อันนี้น่าสนใจ
แรงม้าแรงบิดอะไรเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่จะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ความจุอยู่ที่69กิโลวัตต์แอลให้ระยะทางวิ่งสูงสุด480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP NMC นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์หรอไม่ใช่ NMC มันเป็น NMC นะเว้ยมันเป็น NMC NMC ไม่ใช่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้า DC 103 153กิโลวัตต์ครับเพราะฉะนั้น 10-80% ก็อยู่ที่ 26.5 นาทีก็เร็วขึ้นไปอีกเร็วอีก 5 อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 5.3 วินาทีเร็วขึ้นมานิดนึงเอาตรงๆส่วนตัวเรามองว่า extended range จะน่าสนเอาละมาดู performance อีกตัวนึง performance คราวนี้จะไปเปลี่ยนเรื่องของกำลังสูงสุดก็คือเป็นเพิ่มมอเตอร์คู่หน้าเข้าไปถูกต้องก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อและ428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรแบต NMC เหมือนกันเช่นเดียวกับ Bullet Head Lens ความจุอยู่ที่69กิโลวัตต์แอลเท่ากันแล้วก็ระยะทางวิ่งสูงสุดเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ460กิโลเมตรก็ยังโอเคอยู่ตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถ้าเป็นของ Volvo เนี่ยอย่างเงี้ย460เนี่ยมันน่าจะเหลือวิ่งจริงประมาณ370-380ไม่เกินก็โอเคดีนะชาร์จก็ใกล้ๆเคียงกันก็คือ 10-80 เนี่ย28นาทีนิดเดียวแต่0ถึง100นี่ดิเด็ดเลย 3.6 วิมึงจะแข่งกับ Tesla ใช่ไหมอ่ะรถดีจังเลยอ่ะเนี่ยตอนเอานี้เลื่อนไปดูที่แผงมาตรวัดก่อนแผงหน้าปัดนี่คือเอาตรงๆนะผู้ผลิตรถสมัยนี้เป็นโรคขอโทษนะคุณผู้ชมหยาบคายนี่เป็นโรคเหี้ยอะไรวะมึงจะต้องเอาทุกอย่างไปอยู่บนจอกันหมดเลยเนี่ยแล้วพอเวลาจอมึงรวนพอเวลามดมึงเข้าอะไรเงี้ยก็ต้องให้ลูกค้ามานั่งจ่ายตังค์ให้มึงเคลมกันไปไม่ยอมเคลมด้วยก็ต้องให้จ่ายตังค์กันแบบเฮ้ยไร้สาระว่ะอันนี้ไม่มีฮาร์ดน็อปเลยนะไม่มีปุ่มแข็งเลยนะซึ่งอันนี้คือไม่โอเคนะปุ่มแอร์ก็ไปอยู่ในจอด้วยคือคันนี้จะเป็นคันนึงที่ตรงๆนะจุดนึงที่จะทำให้ฉันไม่ซื้อรถคันนี้คือเรื่องนี้คือมันไม่มีปุ่มเลยเบาะหลังเอาตรงว่าดูจากตำแหน่งองศาแล้วคิดว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างจาก XC40 กับ XC เอ้ยกับ C40 มากนะก็คือคหลังน่าจะชันดูละแต่ว่าเบาะนั่งคู่หน้าคิดว่าน่าจะดูสบายกว่ารุ่นพี่ๆเขานิดนึงคิดว่าอย่างนั้นส่วนพวงมาลัยนั้นทำไมมีความรู้สึกว่ามันหน้าตามันคล้ายๆกับพวกพวงมาลัยของพวกเชฟโรเลต์ครูซเลยวะอะดูทรงดีแล้วปุ่มเนี่ยเป็นเหมือนทัชแพดด้วยนะก็คือก็ไม่ได้เป็นปุ่มแข็งอยู่ดีไม่ชอบอ่ะปุ่มของพวงมาลัยจะต้องให้มาแตะอะไรอย่างนี้คือไม่ชอบอ่ะคือจริงๆแล้วไอ้การทำแบบนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะบริษัทรถยนต์คำให้คิดว่าแบบลูกค้าดูว้าวแต่ไม่ใช่มันคือวิธีการลดต้นทุนแอบแฝงในอีกแบบนึงใช่เพราะว่าแป้นเนี่ยก็มาเลยแป้นเดียวจบแล้วก็ใส่พวกไอ้ตัวจุดสัมผัสไปข้างในแค่นั้นเองซึ่งไม่ชอบเลยคือมันนอกจากเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันที่เรียกว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบดีไซน์นะเคยถามบางคนก็บอกว่าที่ยังไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกดีไซน์แบบมีเฉพาะไอ้หน้าเหมือน iPad ไปแปะอย่างเดียวเนี่ยถูกฉันเป็นคนหนึ่งที่ฉันไม่เอารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วก็จะมีคนเข้ามาแบบเนี่ยก็ทำไมไม่ปรับตัวให้เข้าไปตามยุคสมัยทำตัวเทรดิชันแนลหัวโบลงโบราณบางอย่างเขาเป็นอย่างนั้นบางอย่างความถนัดเขาไม่ได้ความถนัดของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างทุกวันนี้ผมก็เจอเยอะนะคนที่แบบว่าพอรู้ว่ารถคันนี้มีระบบช่วยเหลือการขี่ได้ด้วยสิไม่เอาผมไม่อยากได้ผมอยากขับเองผมขับเองมาทั้งชีวิตคนอายุแบบประมาณแบบ 40-50 เราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็คือคนขับรถผู้ใช้รถคนนึงอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเคารพความเห็นเขาเพราะว่าเขาก็ขับรถมาเองตลอดแล้วเขามาเจอพวกระบบพวกนี้ดึงพวงมาลัยกลับมันก็อาจจะไม่สะดวกเขาอ่ะนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนโดนขืนมืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากได้นึกถึงพ่อกูตอนก่อนจะตายเลยอารมณ์เดียวกันใช่ไหมจะซื้อรถเนี่ยคือระบบตัวช่วยพวกนี้ไม่ได้เอานะแต่มีแอร์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคแอร์แบ็ก ABS ต้องมีแอร์แบ็ก ABS ต้องมีแต่ Advanced Safety ไม่เอาใช่พวกนี้ก็จะมีกลุ่มเนี้ยยิงจอมาอย่างงี้นี่หนักเลยแต่ก็ยังว่าแหละกลุ่ม Target มันก็อาจจะเป็นคนละกลุ่มคนละกลุ่มกันตามสมัยนะปัญหาคือบริษัทรถยนต์เนี่ยเวลาทำรถเล็กอ่ะชอบคิดว่าจะขายแต่วัยรุ่นใช่
ถูกต้องแต่ในขณะที่ป้าแก่ๆบางคนนะเขาก็อยากได้รถเล็กๆแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องมีปุ่มอะไรให้กูเยอะแยะก็มีนะอืมก็เคยถามนะถามแบบว่าไอ้พวกรถประมาณเนี้ยหรือแม้แต่พวกมีเซกเมนต์ที่ขายแบบรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถามว่าแล้วจริงๆแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยเป็นพวก first jobber หรือว่าเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกเปล่าทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มก็ยาริสเอทีฟอ่ะง่ายๆเลยเนี่ยที่คนไม่ไปซื้อรถแบบ EV แบบมีหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามันซื้อพวกยาริสเอทีฟซื้อพวก Mitsubishi Abarth คือเราไม่ได้บอกว่ารถกลุ่มนี้มันไม่ดีนะแต่เรากำลังจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าก็คนที่มาซื้อรถกลุ่มนี้จริงๆก็ไม่ใช่กลุ่มที่แบบว่า First Jobber หรือเป็นนักศึกษาหรืออะไรอย่างเดียวเท่านั้นเขาก็มีกลุ่มพวกนี้เหมือนกันกลุ่มอื่นด้วยป้าแบบว่าวันนี้จะขับรถไปเล่นไพ่นกยกระจอกกับเพื่อนน่ะอะไรเงี้ยมีตั้งหลายอย่างจะไปเล่นไพ่อีกแล้วไม่ก็เลยภาษาจีนเรียกว่าเหลี่ยเจียวนะฮะฮะเหลี่ยเจียวใช่ครับแปลว่าไพ่นกกระจอกอ๋อเหรอฮะข้อมูลแม่นจริงเรื่องพวกนี้ทะบายมุกแล้วแม่นจริงทีนี้ทุกท่านครับเรื่องตลกของ EX30 ก็คือว่าในขณะที่ EX90 นั้นเรารอกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือในตลาดโลกหรือในตลาดอะไรก็ยังดูจะไม่ค่อยขายกันสักเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยเห็นวิ่งกันเลยแม้กระทั่งก็ไปที่จีนก็ยังไม่เห็นวิ่งยังไม่ได้เปิดตัวเขาเพิ่งเปิดตัวตอนนั้นครับ EX30 จะเปิดตัวในประเทศไทยมาอย่างเร็วที่สุดคือ7กันยายนคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็ส่งมอบได้ปลายมกราปีหน้านะครับมึง made in china ใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึง made in china มึงมาได้เร็วเพราะโรงงาน Volvo กำลังกระเฮี้ยนกระหือรือที่ว่าจะใช้กำลังการผลิต capacity 900,000 คันต่อปีเนี่ยไม่เจ้า3โรงงานนะเขาต้องการจะใช้กำลังการผลิตตรงนั้นให้ได้เยอะที่สุดและเต็มกำลังที่สุดในสภาพการของตลาดจีนที่กำลังหดตัวแบบนี้และตลาดจีนตอนนี้ปัญหาของรถจีนที่ทุกคนแม่งไม่รู้เลยแต่ฉันอัปเดตเลยคือตอนนี้ล่าสุดนะครับอันนี้คือ Volvo ก็คงจะจบไปนะทุกท่านฮะล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายรายก็เริ่มมองเห็นถึงว่ารถจีนเนี่ยด้วยความที่ในช่วงปี2018เนี่ยสตาร์ทอัพมันเยอะผู้ผลิตรถจีนเนี่ยมี400กว่ารายที่รัฐบาลจีนต้องซัพพอร์ตตอนนั้นตอนนี้ปีล่าสุดนี้2022เหลือ75รายแล้วจ้ะมันล้มหายตายจากไปเยอะเลยจ้ะเร็วนะก็ไม่แปลกอ่ะจ้ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันคือสิ่งที่ฉันพูดไว้ตลอดการซื้อรถยนต์อ่ะมันมีเรื่องของคำว่า trust ด้วยเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจในขณะที่ไอ้พวกยอดขายของรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยมันดูจะเหมือนจะมีแค่ BYD เสี่ยวเผอคือ Xpeng อ่ะนะGAC นี่คือที่เห็นในจีนแบบเยอะๆ GAC Ion เนี่ยเห็นในจีนเยอะมากรู้สึกมันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แล้วก็มี NIO เองก็ยังขาดทุน NIO เองก็เอาง่ายๆว่าแบบไตรมาสเดียวขายไปได้แค่ 18,000 คันน่ะแล้วกับไซส์ใหญ่อย่างนั้นน่ะมันก็เริ่มมีปัญหาการเงินกันพอสมควรหลายเจ้าแม้กระทั่งไอ้แบรนด์ Seeker ที่เป็นแบรนด์ย่อยของ Geely ครับก็ขาดทุนครับแล้วถ้ามันขาดทุนนี้ก็ต้องปิดไปแล้วความบ้าของบริษัทจีนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยิ่งแบบต้องแบบคล้ายๆกับว่าต้องพยายามสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาสร้างแบรนด์ใหม่เพื่อจะโชว์ออฟความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กิ้งไก่รถจีนป้า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 อย่างนั้นนะก็คือล่าสุดEBYD เนี่ยก็จะมีแบรนด์รถใหม่ออกมาเหมือนกันก็คือจะมี SUV กับมีรถสปอร์ตออกมานี่คือเขาก็กำลังจะเผยกันออกมาซึ่งพูดตรงๆว่าการยิ่งที่มึงแตกแบรนด์มากออกไปเนี่ยลูกค้ามันจะยิ่งสับสนนะเว้ยแล้วพอลูกค้าสับสนความเชื่อมั่นมันก็จะแบบหายนะเว้ยแล้วเมื่อความเชื่อมั่นมันหายรถมึงขายไม่ออกนะเว้ยปัญหาคือจีนไม่มองเรื่องนี้จีนมองนึงว่ากูจะขายกูจะเอากำไรเท่านั้นอะไรเงี้ยกูจะแต่กำไรอย่างเดียวกูจะเอากำไรกำไรกำไรเป็นไงมึงฟินไหมฟินไหมเจ๊งกันชิบหายเลยฟินไม่ได้กรี๊ดสิกรี๊ดสิกรี๊ดออกมาสิอะไรวะวันนี้มาดีวันนี้เอ็นจี้ดีมากรี๊ดเลยกรุณากรีดออกมาเป็นสำเนียงจีนนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์จีนไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่บรรดาเพจการลงทุนเพจเศรษฐกิจอีเพจการตลาดการตะเลิดทั้งหลายแหล่นี่มันเอามานั่งเมาส์มานั่งให้คุณฟังกันทั้งนั้นน่ะหรอกมันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดแล้วมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดกันเลยนี่คืออีกด้านนึงที่เราจะเอามาบอกคุณ
รถจีนดีๆมีแต่ไอ้ที่เจ๊งไปเนี่ยหลายร้อยแบรนด์ก็มีแต่คุณไม่รู้อืมแล้วที่สำคัญไอ้แบรนด์ที่เจ๊งบางแบรนด์น่ะมันก็อยู่ภายใต้ร่มเงาแบรนด์ใหญ่ๆด้วยอย่าง SAIC เองเนี่ยล่าสุดก็ต้องมีเปิดแบรนด์ใหม่ออกมาซึ่งไม่ต้องมาถามนะว่ามันแบรนด์ชื่ออะไรกูขี้เกียจจำแล้วมึงเปิดกันแบบโอ้โหเยอะเกินขอโทษเถอะการที่มึงเปิดแบรนด์เยอะๆเนี่ยมึงหางานให้ลูกน้องมึงที่ไต่เต้าขึ้นมาแยกย้ายกันไปทำใช่ไหมมึงทำเหมือนกับแกรมมี่สมัยหนึ่งที่มันจะต้องแตกค่ายยิบค่ายย่อยออกมาให้บรรดาลูกน้องที่โตขึ้นมานี่ได้กระจายกันไปเป็นผู้บริหารใช่ไหมมึงทำกันมาแบบนั้นเลยไหมมันบ้าพอกันไปอ่ะ yeah. วันเกินไป อันนั้นน่ะคือปัญหาในส่วนของรถจีนเขาครับทีนี้ในขณะเดียวกันก็มาดูปัญหาของฝั่งญี่ปุ่นที่ฮาฮากันบ้างมาครับทุกท่านครับครับหลังจากนี้เตรียมหลีโวลูมโอ้โหออกก่อนเลยเดี๋ยวใจเย็น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 ยังไม่ถึงขนาดนั้นรอฟรีเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการด่าทอเตรียมสปีดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเช้าวันหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนอีสำนักข่าวรอยเตอร์เวนตะไลก็ได้ออกข่าวออกมาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรบิดาเสียชีวิตอะไรไม่รู้ของอินโดนีเซียเนี่ยนะเออได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารของ Isuzu Motor ที่ญี่ปุ่นแม้ได้จะตัดสินใจมีออกมาประกาศแล้วเดี๋ยวจะมีการลงทุนย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปอินโดนีเซียขอโทษนะครับคุยเหอะขอใช้คำนี้เลยขออนุญาตหยาบคายคุยเหอะรู้ไหมทำไมเอางี้นะคนตรีเพชร Isuzu ก็ถึงกับงงอะไรวะที่งงไปกว่านั้นคือผู้บริหาร Isuzu Motor ญี่ปุ่นงงแตกยิ่งกว่ากูไปเจอรัฐมนตรีที่ว่าตอนไหนวะไม่มีใครเขาเจอกันงงเลยเหวอเลยอะไรวะแล้วจู่ๆไม่ให้ข่าวงี้ได้ไงว่าอีเหนาอีเหนาให้ข่าวงี้ได้ไงอีเหนางงเลยไปโดนตัวไหนมาวะไม่รู้เออกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วตรีเพชร Isuzu ต้องออกมาออกแถลงการมาสั้นๆว่า Isuzu ไม่เคยมีแผนการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไปยังอินโดนีเซียเลยจะไปย้ายได้ไงวะทุกท่านคิดตามดังนี้ครับ 1. ยอดขายรถกระบะ Isuzu ในประเทศไทยปีละกี่แสนคันแล้วเดือนหนึ่งเราขาย Isuzu กันอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 17,000 โดยเฉลี่ยหรือตีถ้ารวม2โมเดลหลักก็คือ D-Max กับ New X ตีซะประมาณ 20,000 คุณทำรถ 20,000 คันต่อเดือน 240,000 คันต่อปีโดยประมาณอันนี้เฉพาะที่ขายในประเทศนะเฉพาะขายในประเทศแล้วเรายังไม่นับไม่รวมส่งออกนะแล้วคุณลองคิดดูว่าใน Isuzu อินโดนีเซียขายกระบะ D-Max แล้วก็เอาในอดีตการกูย้อนไปให้ดู Isuzu Panther โหดนะเดือนนึงอ่ะกี่คันมันเท่าประเทศไทยไหมมันไม่เท่านะเว้ยแล้วคำถามมึงคิดว่าถ้าด้วยโดยเนเจอร์ของบริษัทรถยนต์จะตั้งโรงงานขนาดใหญ่สเกลประมาณ 120,000 คันต่อปีเนี่ยต่อเมื่อไอยอดขายของประเทศนั้นๆมันมีแนวโน้มที่จะขายกันได้อย่างน้อยๆเดือนละหมื่นคันต่อเดือนขึ้นไปคุณคิดว่าน้ำหน้าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยอีประเทศที่พยายามจะตอดพยายามที่จะมาแซะประเทศไทยเราขนาดเนี้ยคุณคิดว่ามันมียอดถึงเหรอนั่นสิครับไปแหกตาดูได้เลยยอดขายในอุตสาหกรรมอินโดนีเซียคุณไปดูได้เลยอันดับหนึ่งอ่ะมันคือไอ้ PT Toyota Astra มันคือ Daihatsu มันคืออะไรพวกนั้นอันดับ2รองลงมาก็ค่อยเป็น Mitsubishi Motors เพราะ Xpander ขายดีแล้วก็รองลงมาก็ค่อยเป็นรถญี่ปุ่นมันก็แข่งๆกันHonda Nissan หลังๆไม่ดีแล้วแล้วก็ Hyundai Suzuki อะไรอย่างงี้มันก็จะวนๆกันอยู่ตรงนี้ Isuzu ติด1ในท็อป10หรือเปล่าไปดูกันแค่เนี้ยด้วยวิจารณญาณเพียงแค่เนี้ยคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงปัญหาคืออะไร
นักข่าวรอยเตอร์ทำไมโง่แบบนี้รีบชิงนำเสนอข่าวก่อนเพียงเพราะว่ารัฐมนตรีอินโดมันมีคำว่ารัฐมนตรีมันมีความดูเหมือนจะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือขอโทษนะครับสำหรับนักข่าวสายเศรษฐกิจนักข่าวไอทีนะฮะหรือกูให้นักข่าวอาชญากรรมด้วยถ้ามึงไม่รู้เรื่องรถมึงมีประเด็นอะไรขึ้นมามาถามเฮดไลน์แม็กกูก่อนก็ได้เราจะได้ตอบว่ากูก็ไม่รู้ครับไม่ใช่โว้ยขอบคุณครับกูจะตอบว่าความจริงมันเป็นยังไงพวกมึงจะได้ไม่ต้องไปหน้าแตกขอโทษอะอย่างเคสสมัยก่อนเนี้ยที่มันมีเคสอุบัติเหตุตรงรัชดาเงี้ย2ปีก่อนนี้ครับพี่บรรจงที่เป็นบรรจงชงข่าวบรรจงชงข่าวของ Workpoint ก็ติดต่อเรามาก็คือให้มาดูมาลองกันให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเรายินดีที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคมในเรื่องเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ใช่ไปอ้างอิงเอาเพจอะไรก็ไม่รู้แต่ละเพจกันมาเนี่ยเป็นเพจรถยนต์เองก็เป็นเพจที่ไม่ได้มีความรู้จริงเรื่องรถยนต์เนี่ยแต่ก็ไปสักแต่ว่าทำกันก็มีแล้วก็ไปอ้างอิงจากข่าวเพจเศรษฐกิจการลงทุนซึ่งคนเหล่านั้นน่ะถามหน่อยเหอะมันรู้อุตสาหกรรมยานยนต์ดีเท่าที่เรารู้กันเปล่าก็ไม่แล้วเพจเหล่านั้นบางเพจก็ยังคงปล่อยเต้าข่าวกันอย่างนี้ต่อไปทั้งที่เขาก็ออกมาประกาศกันแล้วว่ามันไม่จริงเพียงเพราะต้องการยอดวิวเป็นเพจคลิกเบตแค่นั้นเองจรรยาบรรณในการทำสื่อสมัยนี้เนี่ยคงไม่เหลือกันแล้วมั้งเพราะคนสมัยนี้สนใจกันแต่ยอดวิวยอดคลิกยอด YouTube ยอดอะไรพวกนี้กันหวังจะให้โฆษณาเข้ากันอย่างเดียวหวังจะหาเงินกันมาอย่างเดียวหิวเงินกันซะขนาดนั้นหน้าด้านไปหน่อยหรือเปล่าคุณเห็นประชาชนในประเทศไทยเราเป็นอะไรเป็นเหยื่อของบรรดาข่าวสารสังคมข่าวสารที่มั่วกันไปอย่างนี้กันได้ยังไงรอยเตอร์เองเนี่ยหลังๆนี่ก็เอาตรงๆนะเชื่อไม่ได้หลังๆรอยเตอร์นี่ความน่าเชื่อถือก็ลดลงไปเยอะนี่เคอีเอเชียหลังๆก็ความน่าเชื่อถือก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เล่นกันมานี่มันอะไรมึงเล่นอะไรของมึงเรานั่งดูด้วยความงุนงงว่านี่อะไรกันเนี่ยบางทีมันไม่มีข่าวอะไรมันก็จะต้องเล่นข่าวกันให้ได้หิวยอดวิวกันขนาดนั้นเหรอหิวอะไรกันขนาดนั้นหิวเงินกันขนาดนั้นเหรอมันนี่เฟซอะไรกันขนาดนั้นเกินไปนะรู้ไหมทำไมฉันถึงออกมาด่าครับเพราะว่าการที่คุณออกข่าวเฮี้ยๆกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำร้ายเศรษฐกิจอาปิโกอาปิโกซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของอีซูซูเช้าวันนั้นน่ะดูหุ้นร่วงเลยไงอาปิโก้ก็งงเฮ้ยออเดอร์กูก็ยังมีมาโครมอยู่ดีๆทุกวันนี้ดีแม็กเองก็รถก็ไม่พอขายแล้วจู่ๆมันจะย้ายฐานไปทำบ้าหาพระแสงของเงาด้ามยาวปลายแหลมวงเล็บหอกหรือยังไงวะก็ไม่ใช่อ่ะคือวันนั้นน่ะเช้าวันนั้นผมจำได้เลยก็มีพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งสุรุ่นเนี่ยเขาไลน์มาถามผมก่อนเลยพออาจารย์ได้ยินข่าวเรื่องอีสูตรย้ายฐานบ้างเปล่าคือที่พี่เขามาถามเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือพี่สุรุ่นเนี่ยคือก็มีหุ้นในอาปิโก้อยู่เห็นแบบการดูพอร์ตอยู่กูรู้ละใครใครกำลังไถพอร์ตอยู่กูรู้ละใครมีหลายคนเราก็เลยทำไมต้องเช็คข่าวอยู่สูงวะอ๋อแต่สังเกตว่านักข่าวสายยานยนต์เนี่ยไม่เล่นไม่มีใครเล่นข่าวนี้นะเพราะทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมองออกหมดเขามองออกหมดเขารู้หมดเขารู้ว่าคืออะไรมันก็เหมือนอย่างเช่นว่าจะให้นักข่าวสายยานยนต์อย่างเราไปรู้ว่าไมโครซอฟท์จะทำอะไรจะให้เราไปรู้ว่าเดี๋ยว Apple จะออกสินค้าอะไรมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะคือมันตกใจอย่างนี้มากกว่าอย่างตอนที่เราเห็นลิงก์ครั้งแรกอ่ะของข่าวเนี้ยก็คืออันเนี้ยมันมาจากหัวข่าวเศรษฐกิจจากพวกกรุงเทพธุรกิจหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะย้ายฐานอะไรขนาดนั้นคือถ้าดูกันตามเนื้อข่าวจริงๆอ่ะเขาก็พูดถึงรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียว่ามีแผนที่จะโยกย้ายการผลิตรถยนต์จากโรงงานแห่งหนึ่งโยกย้ายการผลิตรถยนต์จากโรงงานแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทยมายังอินโดนีเซียซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าในไทยเนี่ยยูซูเนี่ยจะมีโรงงานอยู่2แห่งใช่ก็คือที่ปู่เจ้าสมิงพรายหนึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นโรงงานเก่าครับแล้วก็โรงงานที่เพิ่งย้ายไปใหม่เพื่อมันเพื่อตอบสนองเงื่อนไขนโยบายของสมุทรปราการกับเกตเวย์เพื่อให้แบบการส่งออกมันง่ายขึ้นก็คือเขาก็ไปอยู่ที่เกตเวย์ซึ่งโรงงานเกตเวย์ผมเคยไปมาแล้วมันเป็นโรงงานที่แบบโคตรใหญ่อะยาร์ดเยอะนี่คือแบบวางรถได้อีกเป็นแบบหมื่นๆคันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ้ยโรงงานนี่มันก็โรงงานใหม่แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมันมีข่าวนี้ออกมาสุดท้ายแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้แค่ว่าอาจจะมีการย้ายพวกลายที่มันเป็นรถอารมณ์แบบรถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆที่จำนวนการผลิตน้อยเนี่ยไปที่โน่นไปรวมกับโรงงานที่คาราวังที่อินโดนีเซียหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเท่าที่เรารีเช็คกันมาเนี่ยอีซูซูกับ UD เพิ่งจับมือกันใช่ UD หรือนิสสันดีเซลเดิมเนี่ยทีนี้เนี่ยในแง่ของยอดผลิตของ UD ในปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าจำไม่ผิด UD คนที่ผลิตมันก็คือตันจงซึ่งตรงเนี้ยถ้าเขาไปดีลกันตรงเนี้ยไม่แปลกเขาว่าลายผลิตรถบรรทุกปีนึงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะป่ะเพราะฉะนั้นพอเราเจอข่าวอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราไปดูกับไอ้ข่าวของหัวเล็กๆหัวที่แบบเรียกกิ๊กเบดอ่ะว่าอีซูซูจะย้ายฐานจากไทยไปอินโดเนี่ยมันทุเรศมากมันเกินไปครับซึ่งผมก็มารีเช็คเราก็มารีเช็คกันว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้ข่าวหัวธุรกิจที่เป็นหัวใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้แบบโปรยไว้ขนาดนั้นไงมันแสดงให้เห็นถึงความโง่ของนักข่าวเมืองไทยความโง่ของนักข่าวรอยเตอร์ความหิวเงินของนักข่าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสายรถยนต์ด้วยกันหรือจะเป็นสายเศรษฐกิจหรือจะเป็นสายไอทีที่โหมกระหน่ำข่าวนี้ผมบอกเลยคุณกำลังทำร้ายประเทศที่คุณอาศัยอยู่กินและนอนหลับอยู่เลวอย่าปล่อยข่าวลือแบบนี้กันอีกก่อนที่จะมีข่าวอะไรมาเช็คกับกูก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเช็คให้กูกล้าพูดเลยแล้วพนักงานอีสูนี่หลอนเลยนะพนักงานอีสูมาหลอนนะส่งข้อความมาถามกันอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าหลอนกันขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกพนักงานระดับข้างบนน่ะทุกคนเขาก็งงกันไก่ตาแต่กูจะย้ายเหรอกูไม่มีใครย้ายข่าวไม่มีอะไรเลยไงเฮ้ยคือมันไม่เหมือนกับเชฟโรเลตนะเว้ยมันไม่เหมือนกับ GM นะเว้ยเพราะอย่าง GM เนี่ยตอนที่เขาจะ terminate เนี่ยพนักงานระดับบนรู้ล่วงหน้าเต็มที่ไม่เกิน2วันตอนที่เป็น GM Terminate ประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนะอันนี้คือด่านักข่าวเมืองไทยไปละพอละกูจะด่ารัฐมนตรีอินโดรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเข้าตัวมึงเองชัดๆ อยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องให้กูด่าอินโดนีเซียนี่นะเป็นประเทศที่แม่งพยายามจะแซะประเทศไทยมานานแล้วใครจำเรื่องอะไรไม่ได้กูย้อนให้ก็ได้ปี2011ตอนประเทศไทยเราน้ำท่วม EPT Toyota Astra แม่งออกมาประกาศเลยบอกว่าอ๋อนี่เดี๋ยว Toyota Motor Corporation จะย้ายฐานการผลิตรถกระบะจากเมืองไทยไปอินโดนีเซียเพราะว่าเมืองไทยมีอุทกภัยน้ำท่วมง่ายประเทศมึงอ่ะหนักกว่ากูอีกฮะไอ้ควายแม่ภูเขาไฟมึงยังระเบิดที่นาตูโบมึงอ่ะระเบิดคราวนู้นน่ะเป็นยังไงชิบหายไปหมดคือนี่เลยแต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้น Toyota Motor Corporation กับ Toyota Motor Thailand ออกมาแถลงเลยว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้ยินว่าไอ้ก็ไปด่าไอ้ PT Toyota Astra กันยับอยู่เหมือนกันว่ามึงไปให้ข่าวอย่างนั้นได้ยิงได้ยังไงภาษาอะไรปีหน้าอินโดมันจะมีเลือกตั้งใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำคะแนนช่วงนี้มันก็อาจจะมีการเค้าเรียกกันว่าปั่นข่าวสร้างกระแสนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาติดตามข่าวนะครับเราแนะนำทุกคนว่ารีเช็คกันก่อนโดยเฉพาะทุกคนที่เป็นนักข่าวนะครับรีเช็คกันให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่อะไรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะรีเช็คกับใครโทรหากูนี่โทรมานี่โทรมาได้24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงจริงๆกูยอมรับสายพวกมึงอ่ะกูขออย่างเดียวอ่ะขอให้ประเทศไทยเราไม่ต้องมานั่งเสพข่าวปลอมข่าวเฟกนิวข่าวบ้าๆบอๆอย่างนี้กันได้ป่ะถ้าจะเป็นเรื่องอื่นมึงจะเสพอะไรกันก็เรื่องกันไปแต่ถ้าเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ย
มันเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อันดับ2ของประเทศนี้และเรากำลังอยู่ในช่วงของการมองหาลู่ทางที่จะทำ S-curve ใหม่เพื่อที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมนี้ขึ้นไปให้มันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพาอุตสาหกรรมทั้งประเทศเนี่ยยังไปรอดกันได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดกันอยู่อย่างนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างมินเมและจะบอกให้รู้ว่าในขณะนี้เนี่ย BOI เราก็เพิ่งจะตื่นหลังจากที่ BOI คราวที่แล้วเนี่ยไปเหมือนกับว่าคืออีท่าไหนไม่รู้คุณใดเลยไปลงทุนที่อินโดนีเซียไปทำโรงงานที่นั่นกูไม่รู้ว่าตอนนี้คุณใดจะคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ BOI บ้านเราได้ยินว่ากำลังบินไปจีบคุณใดกับเกียร์มาลงทุนในเมืองไทยอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือในอนาคตมันจะมีรถกระบะที่ชื่อว่าเกียร์ทัสแมนซึ่งมันจะมีกำหนดออกใน2ปีข้างหน้าและมันจะต้องไปขายในออสเตรเลียอย่างแน่นอนทีนี้คำถามต่อมาก็คือมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะต่อจิ๊กซอตรงนี้มาลงในประเทศไทยภายในช่วง2ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องมีการประกาศการลงทุนอะไรต่างๆตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือปีหน้าเป็นอย่างช้าที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่เรามีข้อมูลพวกหานี่อยู่ในมือในขณะที่ไอ้เพจลงทุนอะไรก็ไม่รู้เพจไอ้เศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งไอ้เว็บสื่อมวลชนสาธารณชนบางเว็บที่ทำตัวเหี้ยๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่มีโว้ยจำไว้จบมีคนมาห่วงอึ้งวนไต่ด้วยนะครับกลัวผมว่าถ้าเกิดไม่ย้ายไปเนี่ยอึ้งวนไต่ไปก่อนเลย จะโดนก่อนเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอึ้งกินไปแล้วไม่รู้จะไปห่วงใครแล้วนะครับอึ้งไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ทีหลังจะให้ข่าวอะไรอ่ะอย่าหิวแสงกันนักไอ้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดประเทศมึงอ่ะมีปัญหากับเรื่องบอลกับประเทศไทยมานานนะประเทศมึงนะเออาร์อะไรก็มีปัญหาสมัยก่อนเนี่ยตอนผมอยู่บริษัทเก่าเนี่ยนะเขาก็จะให้คนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของพวกระบบการผลิตให้กับอินโดนีเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็วางแผนเหมือนกันว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นแบบหับบ้างการผลิตนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราไปสอนไอตอนสอนเนี่ยคืออินโดเนี่ยเป็นประเทศที่ผมยอมรับเรื่องหนึ่งก็คือว่าประชาชนบ้านเขาเนี่ยเขามีความฝักใฝ่ที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเอาชนะคนไทยให้ได้อืมเอาเลยอันนี้คือเรื่องที่คนอินโดเรื่องดีมาคุยกับผมอืมเขามีความทะเยอทะยานแบบนั้นคล้ายๆกับคนเวียดนามแต่อินโดเนี่ยจะออกลูกแบบพริกกี้หน่อยก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้กูชนะประเทศไทยต่อให้กูจะเอาคนไทยมาสอนกูก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างผมอย่างทีมงานเนี่ยเขาก็จะไปสอนคนอินโดสอนเสร็จปุ๊บคนอินโดแม่งก็คุยกันบอกว่าเอาเงี้ยไอ้สิ่งที่คนไทยสอนมามึงทำยังไงก็ได้ให้ชนะมันความคิดคือเขามีทำยังไงก็ได้ให้ชนะไทยเอาคนไทยไปสอนเสร็จปุ๊บกูก็ต้องเหยียบมึงให้ได้แต่ปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวคือแค่มึงจะประกอบรถให้เนี้ยบมึงยังทำไม่ได้เพราะปัญหาของมึงคือมึงไม่เนี๊ยบไงมึงไม่ละเอียดคนไทยจุดที่ทำให้คนไทยเราขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเรามีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในขณะที่อินโดนีเซียไม่มีเรื่องนี้จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานทางพื้นฐานวัฒนธรรมวัฒนธรรมเลยอ่ะพื้นฐานของชนชาติเลยมันเป็น national mindset อะมันเป็นเรื่องของคำว่า national mindset จริงๆที่เจอกับคนอินโดนีเซียมาส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้แล้วมันก็เหมือนกับตอนที่เราทำงานกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีความเนี้ยไม่เท่าคนญี่ปุ่นเหมือนกันใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเลเวลลงมาถูกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทาบรัศมีคนไทยมึงเปลี่ยน mindset ของคนในประเทศมึงให้ได้ดีกว่าคนไทยเสียก่อนซึ่งกูบอกได้เลยว่าภายใน20ปีนี้มึงก็ยังทำไม่ได้หรอกถ้า mindset ของคนพวกมึงเป็นอย่างนี้ attitude ทั้งคนทั้งประเทศ national mindset มึงยังเป็นอย่างนี้พอเราพูดเสร็จปุ๊บคุณปานเทพมันถามว่าแล้วเราจะหวังคุณภาพจาก Innova Credit ได้ไหมบอกเลยนะครับ ให้พูดตรงๆเลยนะอย่าหวังคำถามนี้ชอบคำถามนี้มากสุดยอดจริง
คุณอย่าไปคาดหวังคุณภาพจากรถอินโดเพราะว่ารถอินโดทุกคันที่มาเมืองไทยมันต้องเข้า PDI คือรถมันต้องเข้า PDI อยู่แล้วแต่ PDI เนี่ยมันปรับเยอะหรือปรับน้อยโอ้ยสมัยอแวนซ่านะมาทำใหม่ทุกคันสมัยนิสสันจุ๊กมานะโอ้โหทำสีใหม่ทุกคันหนักเลยจุ๊กทำสีใหม่ทุกคันคนนิสสันถึงกับบอกเลยว่าคุณภาพลงพ่นสีนิสสันเนี่ยขอโทษนะอู่สีหน้าปากซอยแม่งยังพ่นเนี้ยบกว่าเลยอุ้ยเพราะฉะนั้นใครซื้อจุ๊กไปก็ซวยหน่อยนะฮะทำสีทุกคันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อุ้ยเก็บสีทุกคันแน่นอนอ่ะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าความหนาติ๊กเนสของแต่ละคันจะไม่เท่ากันนั่นคือจุ๊กคุณตาวิสิตก็มาตอบบอกว่าเห็นคนมารีวิวสดได้แล้วช่วงสอบถามเนี่ยบอกว่าคุณภาพก็พอๆกับเวลอสนะครับถูกหนักเลยถูกถูกถูกถ้าคุณภาพก็พอกับเวลอสก็ไม่ต้องคุยกันเพราะเวลอสนี่เอาตัวนักประกอบออกมานะห่วยคนโตโยต้าเองยังพูดเลยเวลอสมันประกอบห่วยแล้วคนโตโยต้าที่ว่านี่คือคนโตโยต้าสำนักงานใหญ่ด้วยนะหลายหลายคนด้วยนะไม่ใช่คนเดียวผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงทุกวันนี้ที่รีวิวเอาเวลอสออกไปเนี่ยถ้าคุณไปอ่านดีๆผมก็เขียนไปแล้วว่าถ้าคุณจะเอาความคุ้มค่าเวลอสคือรถคันเดียวในตลาดที่จะให้คุณได้คุ้มค่าที่สุดหาไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระดับแค่ระดับเท่าๆกับเลเวลปานกลางของตลาดหรือพอๆกับตลาดเท่านั้นไม่ได้เด่นอะไรด้านอะไรไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้น Innova Scenic ก็อย่าไปหวังอะไรมากผมบอกไว้เลยว่าผมคงไม่คาดหวังอะไรจากรถอินโดนีเซียก็เลยกลายเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเดือดร้อนที่ตีเพจสู่ก็ต้องออกเป็นเพจรีสออกมาเพื่อมาแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้มีนะครับครับไม่มีฐานย้ายฐานการผลิตใช่แล้วก็ลงท้ายเพจรีสตัวนี้ว่าตีเพจกรุ๊ปกลุ่มตีเพจทุกสิ่งเป็นจริงได้ยกเว้นการย้ายฐานจริงๆแม่จะมีต่อไหมเพจลิสต์ใครออกเพจลิสต์เนี่ยต้องเติมไปหน่อยนะถึงมาร์เก็ตติ้งคนที่ต้องพิมพ์พอพิมพ์มาถึงตอนท้ายแล้วพอจะปิดอ้วนสิ่งเป็นจริงได้ปลายจดหมายกูแล้วทุกสิ่งเป็นจริงได้ย้ายฐานการผลิตนึกสภาพผมเป็นคนนั่งพิมพ์ VR แล้วแบบครับกูพิมพ์อะไรวะตลกดีเอ้ามีเรื่องมีอันนี้ออฟเรคคอร์ดขำๆเราก็โทรถามพี่ออนเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารอีตีเพจครับพี่ออนแกก็ไปที่ลาวพี่ออนบอกจิมมี่เอ้ยวันนี้เนี่ยนะคือฉันมาลาวเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้เอาเสื้อผ้าสีเดียวกับวันรัฐเทศกาลตามที่ปกติที่ฉันมูวันนี้แค่ฉันไม่ได้ใส่เสื้อสีที่มันควรจะต้องเป็นเท่านั้นแหละวันนี้งานเข้าเลยแกมูเรียบร้อยไม่ได้มูไงวันนั้นไม่ได้มูเพราะปกติทีมพีอาร์ตีเพชรเนี่ยงานก็เรียกอะไรทำงานเป็นงานอดิเรกงานหลักคืองานหมูหมูต้องมาก่อนหมูต้องมาก่อนเราจะไม่เมาเขาออกกันเราไม่เมาเขาออกกันไม่เอาผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวกดปลั๊กไฟได้ไหมครับกดปลั๊กไฟได้ไหมไฟไม่เลี้ยงโน้ตบุ๊กเลยทุกเรื่องเลยอืมเอาไฟไม่เลี้ยงโน้ตบุ๊กเหรอใช่ผมก็ว่าทำไมแบบมึงก็ไปหาอาหารข้างหน้าให้มันเลี้ยงโน้ตบุ๊กมึงดิไฟหรือว่ามึงเป็นคนไม่มีไฟก็มันไม่มีอยู่แล้วว่าโควิดไม่ค่อยมีติดแล้วพี่โอเคทีนี้เอาต่อมาอ่ะเราคงจะเอาเข้าโตโยต้าเล็กซัสซะหน่อยไหมเดี๋ยวโตโยต้าก่อนเอาโตโยต้าก่อนนะเอาอย่างนี้เอาเล็กซัสก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะดีเล็กซัสจู่ๆปล่อยรถออกมา2ตัวรวดงงเลยนั่นสิครับพี่มันคือรถที่เบสออนโครงสร้างวิศวกรรมเดียวกันแต่มาในบอดี้สไตล์ที่แตกต่างกันเพราะเขารู้ว่าลูกค้าที่กลุ่มมีเงินเนี่ยจะซื้อ SUV เนี่ยมันจะมี2เวย์ต้องฮะ1กลุ่มที่กูจะไปหรูกับ2กลุ่มที่กูจะไปลุยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น Lexus รุ่น GX แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันคือการเอา Land Cruiser Prado มาทำให้มันดูขึ้นเพราะฉะนั้น GX ในเจเนเรชันนี้ก็เลยทำออกมาให้มันดูเป็น SUV แบบทรงคล้ายๆกับพวก Pajero สมัยก่อน Land Cruiser สมัยก่อนซะเลย Land Cruiser 70อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทรงมันก็จะดูดิบดูแข็งดูทื่อกันประมาณนึงในขณะที่ Lexus TXมันก็จะมาเป็นในแนวหรูไปเลยแต่งานวิศวกรรมพอกันฮะมันเป็นบอดี้ออนเฟรมแบบเดียวกันกับเฟรมของ Land Cruiser 300ครับก็เป็น TNGAF แหละ TNGA frame แล้วV6 3.4 ลิตร Twin Turbo 349แรงม้าแล้วก็มีไฮบริด 2.4 ลิตร Turbo ถามว่ามันมาเมืองไทยไหมเอาตรงๆก็คือกระแสมันค่อนข้างเงียบไม่น่าหรอกถ้าจะมาบอกเลยว่ามีคันละประมาณ 6-7 ล้านแน่ๆถ้าจะมานะมี 6-7 ล้านคำถามคือคุณจะซื้อเหรอ
ถูกป่ะใช่แล้วลูกค้าเมืองไทยส่วนใหญ่นะถ้ามาในแนวแบบนี้นะกูไปอะไรป่ะไม่ใช่ไป Fortuner โหยโหยโคตรฟิลเลยไอเราก็กำลังนึกถึงพวกอะแลนด์ลงลงเลยลง Discovery อะไรอย่างเงี้ยต้องFortuner Fortuner ซื้อได้4คันไงอืม GR เอาไว้ทำอะไรหรือไงล่ะ4คันไม่ซื้อไว้แจกลูกน้องไว้ทวงหนี้ไงทวงหนี้ทวงหนี้ตลาดสดไงคนเช่าทำรถเช่าคนเช่าเช่าทำงานแพงไปลุยซื้อไปเก็บตังค์ไม่ซื้อไปเก็บสะสมโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเล็กซัสตัว GX กับ TX นั้นโอกาสที่จะมาไทยมีไหมมันก็มีแต่มันก็ริบหรี่หน่อยก็คงจะมาเป็นแบบลิมิเต็ดอะไรงี้เพราะเดี๋ยวนี้ Toyota เริ่มรู้แก้วแล้วไงว่ากูทำของลิมิเต็ดมาขายเนี่ยมาแบบลิมิเต็ดอีดิชันมาปุ๊บแล้วกูจบเลยเรามีแล้วเดี๋ยวมันมีเหยื่อการตลาดเองเหยื่อการตลาดใช่ไหมก็กูไงเรามีแล้วเราอย่าไปวิจารณ์เลยก็จะวิจารณ์ก็ใครจะทำไมก็นี่เป็นรายการเราโดนตกไปแล้วก็นี่ฮะในขณะเดียวกันเมืองไทยครับToyota Corolla Altis Model Year 2023ไม่ใช่ Minor Change นะไม่ใช่ Minor Change ออกมาแล้วและมันเป็นไปตามที่โทษนะมีเรื่องเล่าตอนกูไปญี่ปุ่นเมื่อเมษาครับฉันก็ไปเดินฉันใหญ่มาร์ค2คนก็ไปเดินอยู่โชว์รูม Toyota ก็เฮ้ยไอ้มาร์คมันก็กรี๊ดไงโคโรล่าตัวสปอร์ตตัว5ประตูมันกรี๊ดเลยกรี๊ดทำไมรู้ป่ะเฮ้ยทำไมหน้าจอมันแบบอลังการงานสร้างงี้ทุกท่านครับสิ่งที่ทุกคนเข้าใจก็คือเข้าใจแค่ว่าโคโรล่าอาร์ติสนี่ปรับอุปกรณ์ธรรมดาเฉยๆทุกท่านเราจะบอกความจริงให้คุณรู้ว่ามันมีบางรุ่นย่อยที่ยกเอาหน้าจอดิจิมอนยกมาจากไอ้ GR Corolla ยกมาจากไอ้ Corolla เวอร์ชันญี่ปุ่นยกมาใส่เลยนี่ไงนี่ไงมาพร้อมกับหน้าจอแบบนั้นเลยจ้าเริ่มคุ้มค่ากันเรื่อยๆความคุ้มค่าตอนนี้แหมน้ำเสียงมึงเนี่ยนะมีความอยากได้แล้วรถมันดูโอเคขึ้นแล้วก็แล้วที่สำคัญคือ GR Sport งวดนี้ไม่มันดูดีขึ้นมันไม่ดูกระหลงโป้งแต่อย่างใดและที่สำคัญชุดมาตรวัดตัวนี้ก็เป็นชุดมาตรวัดเดียวกันกับที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันกับ Toyota Cloud ด้วยไม่ได้ใช้ Cloud ใช้มาตรวัดเหมือน Cloud ก็ยังดีอุ๊ยล่างจำแรงนั่นแหละก็คงจะเป็นประมาณนั้นแหละอุ๊ยดูหน้าจอสวยด้วยทำไมกราฟิกมันสวยกว่า GR Corolla วะนี่แล้วมีแบบ Head Up Display มีนู่นนี่นั่นให้แล้วที่สำคัญ GR Sport มีปรับช่วงล่างด้วยนะจ๊ะทั้งล็อกอัพทั้งสปริงนะครับก็จะปรับให้เฟิร์มขึ้นอันนี้ซึ่งประเดี๋ยวมีการโครงด้วยเดี๋ยวจะไปยืมมาทำรีวิวกันสักหน่อยก็ดีมั้งคุ้มค่าขึ้นเยอะเลยมันดูโอเคขึ้นนะฮะนั่นคือ G นั่นคือ Corolla Altis ครับทีนี้เราก็คงจะมาเข้าราคาหน่อยมั้ยเราราคาของเราเอาบอกมาก็รุ่นย่อยทั้งหมดมี4รุ่นย่อยนะครับ 1.6G อยู่ที่ 894,000 บาท 1.8 Sport 979,000 บาทนี่คือพวกเบนซินตัวเพียวนะครับต่อไปเป็นไฮบริด HEV Premium 1,900,000 ทำไมว่า 9,000 ส่วนรถก็เหลือ 900,000 ถึงทำตัวเหมือน Honda อีกตัวแล้วHEV GR Sport ตัวนี้ดิทีเด็ด 1,129,000 บาทพูดก็พูดเลยนะไลน์อัพเบนซินนี้คือเขาพยายามตัดให้มันเฮี้ยนลงไปคือไลน์อัพจะน้อยลงตามยอดขายต่อเดือนที่ลดลงสังเกตว่าตอนนี้มันเหลือแค่4รุ่นย่อยสมัยก่อนมานี่ 6-7 รุ่นย่อยใช่ใช่มีลิโม่อะไรมาอีกแต่ตอนนี้เรื่องตลกคืออะไรหรือเปล่าครับเขาทำโฆษณา 1.6G ออกมาเน้นขายกลุ่มพวกยังเจเนเรชั่นโดยใช้คำว่าอัปเกรดความสนุกขึ้นมาอีกขั้นนึง Feel it more ซึ่งบอกตรงๆว่ามันเป็นเวที่ทำให้1,600มันยังไปได้และยังไงก็ตามเจเนเรชั่นต่อไปเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเป็นแท็กซี่1,600ยังจะต้องมีอยู่แน่นอนสำหรับเจนต่อไปต้องมีอยู่ต้องมีเพราะว่ามันคือตัวที่มันจำเป็นเพราะถ้าตราบใดก็ตามที่คุณเอาเจแปนแท็กซี่มาประกอบเมืองไทยไม่ได้มันก็ต้องมาอย่างนี้แหละเพราะว่าคงไม่มีผู้ประกอบการแท็กซี่รายใดที่จะซื้อรถแท็กซี่คาราล้าน 500,000 บาทมาทำเป็นฟรีตัวเองหรอกคงไม่มีใครบ้าอย่างตอน Toyota Prius ตอนนั้นที่สุดท้ายแค่แพ้ก็เจ๊งกันหมดเลยเรียบร้อยขายทิ้งครับเน่ากันไปหมดเลยอ่ะนั่นคือเรื่องของ Corolla Altis ทีนี้เราก็คงจะมาพูดถึง GR Corolla มั่งเอามาดูท็อปอัพเดอะไลน์
เบรกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมา Drive and Talk เป็น GR Corolla ครับ Drive and Talk เอามา Drive and Talk GR Corolla นะครับยังไงครับพี่ก็มันก็มีคนถามนะว่ารถเนี่ยเขาไม่ปล่อยแล้วอ่ะเออแล้วจะมาทำทำไมซึ่งเอาตรงๆว่าก็กูซื้อมากูจะทำอ่ะกูจะทำอ่ะเออไม่อยากอ่านไม่ต้องอ่านดีแรงก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานจริงวิทยาทานเพราะว่าเอาจริงว่าเอาแล้วคือถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็ไม่มีใครทำนะข้อมูลจากที่ไหนมันไม่มีใครทำคือมันเหมือนการเป็นการเรคคอร์ดเอาไว้ในดิจิตอลฟุตพริ้นท์ว่าคุณจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้รุ่นนี้เนี่ยนะตัวเลขมันเป็นยังไงสิ่งนี้การทำดีเป็นยังไงแค่นั้นแหละนั่นแหละโดนไป3.9 ล้านจ้ะดีแล้วเหยื่อการตลาดเรื่องนี้แหละเหยื่อบ้าเลยล่ะเหยื่อคิดอย่างนั้นไม่เหยื่อจะเสียเลยโอ้คือนี่ก็ต้องคิดว่ามันก็คือการลงทุนที่มันอาจจะไม่ได้มีผลเสียหายอะไรเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าราคาที่ซื้อมากับไม่รู้ว่าพี่จะขายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันก็คล้ายๆกับทีอายาลิสอะขึ้นมันก็มีแต่ขึ้นแหละรถพวกนี้ผมว่าซื้อรถพวกนี้ดีกว่าซื้อรถที่แบบว่าราคามันขายแล้วมันตกใช่ครับด้วยซ้ำไปถูกคือรถยนต์เนี่ยมันมีแต่ราคาลงส่วนใหญ่แต่รถพวกนี้จะมีราคาขึ้นแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปได้แค่ไหนกันมันก็มีราคาในใจของนั่นแหละใช่มันก็มีลิมิตของมันอย่าง GR Yaris ตอนนี้ราคาเนี่ยตอนซื้อมัน269ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เกรเขาก็ปั่นอยู่ที่ประมาณ3-4-5ประมาณนั้นเออแต่ว่าวันก่อนอีเพจอาร์ตอีเพจออโต้คอลเลกติเบิลมันก็ไปหาจากไหนไม่รู้2ล้านกว่าวะมันไปหาจากไหนไม่รู้แล้วคันนั้นสเปคมาไงก็ไม่รู้เออ XXX อ่ะนะไม่รู้ใครต้องไปถามไอ้อาร์ตเองรู้ไอ้อาร์ตนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลรุ่นน้องที่คิดเตรียมเหมือนกันอ้าวเหรอเออกากี่นางคนไม่ได้ห่างไกลกันเลยเออแต่ว่าถามว่าราคาขายกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3.4-3.5 จริงๆเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง4ล้านกว่าซึ่งเรามองว่ามันปั่นกันเวอร์เกินจริงโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงถ้าโดยส่วนตัวแต่ GR Corolla เนี่ยออกมาตอนนี้3949 3949ตอนนี้เกรหาได้ที่5.4 ล้านทีนี้ต้องบอกก่อนว่า GR Corolla มันจะมีความหายากกว่าครับเพราะ Toyota ญี่ปุ่นเองก็จงใจจะผลิตรถออกมาให้มันน้อยให้ซัพพลายมันขาดในตลาดโลกครับและในขณะเดียวกันก็คือไปเร่งทำ GR Yaris เออในญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนั้น strategy เขาจะเป็นแบบนั้นแต่ภาคหลังนี้จะเริ่มปล่อย GR Corolla ออกมาเยอะขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนักพึ่งเมืองไทยเนี่ยได้โควต้าของ GR Corolla เมืองไทยได้โควต้ามาทั้งหมดตอนนี้เท่าที่รู้คือมี11คันอ้าว11แล้วเหรอมี11แรกเริ่มเดิมทีมันไม่ใช่9นะตอนแรกได้ยินว่าประมาณอาจจะจบไปที่19ไม่ถึงเลยใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึง19ได้ยินมาจากไหน19แว่วๆมาจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นได้ข่าวมาว่าประมาณที่คอนเฟิร์มเนี่ยที่คอนเฟิร์มจริงๆตอนนี้เป็นและมีเอกสารของ Toyota ยืนยันอยู่ที่11คันโอ้โหน้อยโดยที่1คันก็คือไอ้คันเดโมที่เราไว้ใช้ถ่ายคลิปคราวที่แล้วตอนนั้นซึ่งคันนั้นคือยืม Toyota นั่นแหละก็คือวิ่งบนในทีเด็ดก็พอจบครับ9คันที่เหลือจะเป็นรถลูกค้าทั้งหมดและเป็นสีขาวหมดอแต่จะมีสีเทาที่โผล่มา2คันซึ่งงงๆมาแบบงงๆคือเทาคันหนึ่งก็รู้สึกว่าก็เป็นพี่อัดนั่นแหละเออพี่อัดสุทธิพงศ์สุวิทยชาติเอาสีเทามาแล้วก็ไปรับขาวซะงั้นเอ้าอะไรของพี่สีเทาสวยนะคือสวยแล้วอยากได้สีนั้นมากแต่คือเราไม่รู้ว่าคันนั้นโมริโซอีดิชั่นหรือเปล่าไงถ้าค่าโมริโซอีดิชั่นก็อันนั้นก็ต้องปล่อยไปอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่ถ้าคันนั้นเป็นคันธรรมดาที่ไม่ใช่โมริโซอีดิชั่นพี่อัดสาบกันไหมล่ะไปเมากันก่อนอย่าได้สีเทาพี่ก็เอาขาวมาสิเอางั้นจังเลยเอางั้นเลยจริงจังจริงจังแต่ไม่ทันแล้วเขาแรปไปเรียบร้อยแล้วครับเขาให้แดนสติ๊กเกอร์แรปไปเรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกไปเรียบร้อยหมดแล้วลอกเลยไหมล่ะจิมมี่ไม่ลอกแต่ทีนี้อีกคันหนึ่งสีเทาเนี่ยได้ข่าวว่าไปอยู่บ้านมหาเศรษฐีท่านหนึ่งเจ้าของเครือข่ายโรงพยาบาลชื่อดังและแค่นั้นพอก็ดังนั้นเจียโคราที่เป็นรถแท้จากโตโยต้าไทยแลนด์จะมีอยู่แค่นี้ส่วนที่เหลือหลังจากนี้คือรถเกรเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคามือสองเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะมี4ปลายๆแน่ๆ
มี4ปลายๆขึ้นละแต่ว่าคนที่จะเล่นเนี่ยมันจะหาได้น้อยกว่าครับทีนี้ประเด็นก็คือมันดีพอไหมที่จะเอามาเก็บแน่นอนมันดีพอที่จะมาเก็บแน่ๆเพราะว่าในกรณีที่คุณหา GR Yaris ไม่ทัน GR Corolla มันน่าเก็บตรงที่ว่าใครก็ตามที่เฮ้ยมันมีเพดิกรีแรลลี่ขอโทษนะไอ้ GR Yaris เนี่ยมีเพดิกรีแรลลี่ใช่มันทำมาเพื่อเป็นรถแรลลี่ใช่แต่ถ้าคุณย้อนดูประวัติศาสตร์ Corolla Corolla เนี่ยลงแข่งแรลลี่โลกครั้งแรกตั้งแต่ KE 10ปี1967-1968นะคะนั่นคือเรื่องที่คุณลืมกันไปแล้วใช่ไหมและอย่าลืมว่าในยุโรปเองก็มีตัวยุโรปที่เป็นตัวไฟกลมที่เป็น3ประตูลงแข่ง WRC ตอนกันนู้น มันคือช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอาไปฟัดกับไอ้พวก Lancer Evolution แล้วก็ฟัดกับไอ้ Subaru Impreza WRX ตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นรถในเกรดใกล้ๆกันเลยแหละเพราะลงแรลลี่โลกเหมือนกันเป็น Hot Hatch เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นะทีนี้มาดูตัวเลขกันดีกว่าตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนก็จะมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งมันแรงไหมเมื่อเทียบกันกับ GR Yaris เพราะว่า GR Yaris เนี่ยเวอร์ชั่นสเปคไทยจูนเผื่อน้ำมันไทยกับออสเตรเลียเพราะฉะนั้นจาก272มันจะเหลือ261แรงม้าแรงบิดเท่ากัน GR Yaris เนี่ย0ถึง100ได้ 5.64GR Corolla ได้ 5.63 ไม่ต่างไม่ต่างเลยจ้ะและเหตุผลที่ไม่ต่างคืออย่าลืมนะรถมันหนักขึ้นกว่า300โลเพราะฉะนั้นตัวเลขแรงม้ามันเลยต้องแรงม้าแรงบิดมันกำลังมาต้องขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเฉลี่ยออกมาได้พอๆกันแต่ไออัตราเร่งแซง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สิถ้าคุณเข้าเกียร์4GR Yaris มันได้ 4.65 วินาทีแต่ GR Corolla ได้ 4.63 วินาทีก็พอการเกียร์4พอกันแต่พอเป็นเกียร์3มันไม่ใช่ว่ะ GR Yaris ได้ 4.11 GR Corolla ได้ 3.82 ว่ะเฮ้ยไวขึ้นนะไวขึ้นเลยนะแล้วไวแบบแรงดึงมันจะกระชากแบบชัดเจนกว่า GR Yaris ในจุดตรงนี้ส่วนของท็อปสปีดนั้นGR Yaris มันล็อกที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 7,100 รอบต่อนาทีครับ GR Corolla ล็อกที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 7,200 รอบต่อนาทีพูดไปเลยต่างกันอีก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เห็นผลเลยแล้วบอกเลยว่าโดยส่วนตัวรับรถมาเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็ท็อปสปีดเลยก็บอกเลยว่าล็อกอะดีละอย่าไปเร็วกว่านั้นเลยคือในช่วงความเร็วสูงๆเนี่ย GR Corolla นิ่งกว่า GR Yaris นิ่งกว่าอย่างชัดเจนเพราะ GR Yaris รถมันจะดิบกว่าแล้วมันจะดิ้นพอสมควรมันจะคล้ายๆกับ WRX STI แต่ GR Corolla เนี่ยจะนิ่ง stable กว่าดาวฟอร์สค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้จะต่างจาก GR Yaris นิดนึงแล้วก็feeling พวงมาลัยเหมือนกันคือแต่ว่าในแง่ของความยานเนี่ยในระยะฟรีเนี่ยของ GR Yaris ตอนแรกมันเหมือนจะยานกว่ากันนิดนึงแต่ว่ามันไวทั้งคู่คือถ้าหักตรงช่วงแรกๆเนี่ยแค่เนี้ยมันจะยานมีระยะฟรีนิดนึงยานนิดนึงไม่ได้เยอะนักแต่ว่าความเนียนของช่วงที่มันยานเนี่ยมันก็เนียนพอกันแต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยของ GR Corolla เหมือนจะเบาและลีเนียร์กว่ากันนิดเดียวแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวถนนด้วยในส่วนของความดิบหรือความกระเทือนเวลาที่เจอพวกรอยต่อทางด่วนหรือแม้กระทั่งรอยต่อพื้นผิวถนนต่างๆ GR Yaris แข็งกว่ามันสะเทือนกว่า86 BRZ เดิมๆเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันแข็งผมบอกเลยว่านั่นไม่แข็ง GR Yaris แข็งกว่าแต่ GR Corolla เนี่ยช่วงล่างจะอยู่ตรงกลางระหว่าง GR Yaris กับ86นิดเดียวคือมันอยู่ตรงกลางแบบขี่กันแบบฟุตนี้เลยโดยที่ถ้าในแง่ความนุ่มนะซีวิกไทป์อาร์นุ่มกว่าแล้วก็ในแง่ของการเข้าโค้งเรายังลองได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ลองอะไรกันเต็มที่นักแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องการเข้าโค้งในช่วงความเร็วสูงไฮสปีดครูซิ่งเนี่ยการถ่ายกระจายแรงบิดแล้วก็อากัปกิริยาของรถมันเหมือนกับ GR Yaris แต่ไม่ได้ดิบเท่า
แต่ถ้าสมมติว่าใส่คันเร่งเติมเข้าไปเนี่ยหน้ามันก็ดื้อๆได้เหมือนกันหน้ามันก็ดื้อพอถอนคันเร่งเสร็จปุ๊บรถมันก็คืนกลับมาตูดมันออกนิดๆกำลังสวยครับแล้วก็มีการกระจายแรงบิดกันซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะรอเดี๋ยวไว้รอตัวรีวิวอีกตัวนึงที่จะตามมาหลังจากนี้โอ้compare ไม่บอกว่า compare กับอะไร เดี๋ยวจะมีซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ถึงตอนนั้นนะเดี๋ยวจะเทียบให้เห็นได้ชัดตรงนี้ครับก็หลักๆวันนี้ก็เอาตัวเลขไปก่อนอ๋อลืมไปเรื่องนึงอัตราสิ้นเปลืองครับวิ่ง110เปิดแอร์นั่ง2คน EGR Yaris เนี่ยได้ 13.51 กม.ต่อลิตรใช่มั้ยครับแต่ EGR Corolla ได้ 13.78 ซึ่งตรงๆนะมันได้เติมน้ำมันกลับมันก็ประมาณ5ลิตรกว่าพอกันอะมันประมาณไอ้ประมาณ6ลิตร 6.7 พอกันถือว่าพอกัน 6.6 6.7 ลิตรพอกันเพราะฉะนั้นถือว่าพอกันถือว่าเท่ากันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่พอเวลาขับใช้งานจริงๆสงสัยว่าถังน้ำมัน GR Corolla มันคงใหญ่กว่ามั้งนะกลายเป็นว่าน้ำมันอะลงแบบลงช้ากว่าถ้าเราเวลาวิ่งแบบวิ่ง cruising speed 101เท่ากันเนี่ยกลายเป็นว่าเข็มน้ำมันของ GR Corolla ลงช้ากว่า GR Yaris ถ้าแบบ speed cruising นิ่งๆ101 120อะไรเงี้ย คือถ้าตามอะไรก็ตามที่คุณวิ่งไม่เกิน120 GR Corolla ก็ถือว่าประหยัดนะครับ GR Yaris ก็ถือว่าประหยัดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซัดแค่กดแค่ครั้งเดียวเนี่ยเข็มน้ำมันแม่ลงฟึดลดฮวบเลยมันลงฟึดเลยโอ้ยนะครับถึงขั้นจนได้เหมือนกันนะค่าน้ำมันขนน้ำแข็งไม่ร่วงร่วงเยอะด้วยช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าอย่างที่เราเคยพูดแต่ฟีลลิ่งเรื่องเบรกครับเบรกเหมือนกันเบรกน่าจะชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนจอดนิ่งๆเฉยๆถ้าจอดแล้วมันเจอไอชื้นความชื้นเบรกติดอาจจะมีเหมือนกันบอกเลยเพราะว่าขนาดรถรับรถมาวันแรกขึ้นเบรกมือไปแค่ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงถอนออกมาออกรถปุ๊บมันจะกึดมันจะกึดนิดนึงก็พอๆกันเพราะฉะนั้นเบรกน่าจะไม่ต่างกันมากนักครับเดี๋ยวความละเอียดหลังจากนี้เดี๋ยวไว้รอรีวิวคอมเพร์ตัวนั้นนะซึ่งอีกสักพักนึงไม่บอกเมื่อไหร่ไม่บอกว่าอะไรไงเดี๋ยวรอดูแต่คอมเพร์กับอะไรก็ไม่บอกด้วยแล้วบอกเลยว่าวิดีโอจะอลังการวิดีโออลังการแน่นอนแล้วไม่ได้คอมเพร์กับโคโรล่าอัลติสเมื่อกี้นะครับแล้วเผลอๆกำลังคิดอยู่ว่าในวิดีโอนั้นจะมี Corolla GTI 16 Wow Civic LXS แล้วก็ Vios Turbo มาเกี่ยวด้วยหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้อุ๊ยเต็มเลยเอารถในบ้านกูนี่มาถ่ายนี่แหละกำลังคิดอยู่ว่าจะเอามารวมด้วยดีมั้ยในบ้านใช่ในบ้านเหรอในเต็นอย่าพูดสิลุงใช่ในบ้านเหรอให้พูดอีกรอบนึงไม่ใช่รถในบ้านเหรอบ้านคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้ว GR Corolla กับ GR Yaris เนี่ยเร็วกว่าใครบ้างเท่าที่นั่งดูในตารางนะครับเร็วกว่า Audi RS3 แน่นอนเร็วกว่า C43 แน่นอนเร็วกว่า WRX STI ตัวเกียร์ธรรมดาแน่นอนเร็วกว่า Lexus LC 500 V8 ฮะมันใหญ่อะนะมันใหญ่แล้วก็เร็วกว่า Ford Mustang V8 5.0 ลิตรเร็วกว่า A45 เร็วกว่า TT Coupe ปกติแต่ที่เหลือนั้นถามว่า GR Corolla แพ้ให้ใครแพ้ให้กับ C43 Facelift แพ้ให้กับ M2 แพ้ให้กับ GR Supra ไม่ใช่เรื่องแปลกแพ้ให้กับ RS4 ไม่ใช่เรื่องแปลกแพ้ให้กับ M340 iX Drive เป็นไงล่ะแพ้ให้กับ M40i ก็ไม่แปลกเพราะ3คันนี้มันเครื่องมันเรียงกันเลยเนี่ยเครื่องเดียวกันแพ้ให้กับ TTRS แพ้ให้กับ RS6 แพ้ให้กับ GTR อันนั้นอยู่แล้วจบไปเอาแค่นี้ก่อนครับมาคำถามเว็บบอร์ดคำถามเว็บบอร์ดเริ่มต้นเว็บบอร์ดคุณรวิทย์จะสอบถามว่ารถญี่ปุ่นสเปคยุโรปนี่มันจะขับได้ดีเท่ารถยุโรปไหมครับลองเช็คราคาที่อังกฤษนะครับ Toyota CHR Hybrid ราคาเริ่มต้นที่ 34,515 ปอนด์ BMW X1 ราคาเริ่ม 34,365 ปอนด์นะครับทั้งนี้เข้าใจเรื่องภาษีนำเข้าต่างๆแต่อยากทราบว่าคุณภาพมันพอจะใกล้เคียงกันไหมครับทำไมรถฝรั่งถึงทำรถได้ดีกว่าญี่ปุ่นเสมอครับฝรั่งเขาทำรถมาก่อนญี่ปุ่นนี่know-how เขาก็มีเยอะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยคือมันอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างที่พูดอ่ะมันคือคำว่า national mindset อ่ะคือ national mindset ในฝั่งยุโรปเนี่ยด้วยความที่ regulation มันเยอะ
มันก็ต้องพยายามหาทางอะไรต่างๆตรงนั้นและในขณะเดียวกันมันมีเรื่องของคำว่าชื่อเสียงในใจเฮ้ยกูต้องทำกูจะ no compromise กับ everything แต่ของญี่ปุ่นเนี่ย no compromise in everything except cost พอมี cost มาปุ๊บเนี่ยมันเริ่ม compromise ขึ้นมาทันทีญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละก็คือวิธีการคิดหนึ่งเทสุยะทาดะเองก็เคยไปเปยไว้นะครับถามว่าเขาเป็นใครเป็นชีฟเอนจิเนียร์ทำ Toyota GR86 แล้วก็ทำไอ้ Toyota GR Supra เนี่ยครับก็ไปเปยบอกว่าถ้าคุณใส่เงินให้ฉันเยอะกว่านี้ฉันก็ทำรถให้คุณได้ดีกว่านี้อืมนะนี่เปยใน Facebook ส่วนตัวเขานะอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพอเป็นราคาแบบนี้CHR Hybrid 34,000 ปอนด์ X1 ราคา 34,000 กว่าปอนด์เท่ากันเหตุผลตรงนี้คือ X1 เนี่ยมันราคาถูกได้เพราะว่าการทำซัพพลายเออร์การทำโลคอลคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาอยู่ที่ในโซนยุโรปไงทั้งหมดโลจิสติกเอ่ยภาษีแท็กทาริฟต่างๆตรงนั้นมันมีซัพพอร์ตตรงนั้นแต่สำหรับญี่ปุ่นเขาก็มีการเรื่องของภาษีนำเข้าจากตรงนั้นมาด้วยเหมือนกันราคามันเลยเป็นอย่างนั้นซึ่งพอราคาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนยุโรปเองปกติก็จะซื้อรถยุโรปไม่ดีกว่าเหรอคนยุโรปก็จะมองแบบนั้นรถญี่ปุ่นมันเลยขายได้น้อยในยุโรปแล้วถามว่า CHR เนี่ยเซตช่วงล่างคือถ้ารถญี่ปุ่นอะไรก็ตามที่ถอดแบบมาเพื่อตลาดยุโรปรถแค่นั้นถ้าที่เจอมาเนี่ยช่วงล่างมันจะขับดีขึ้นกว่ารถญี่ปุ่นทุกๆประมาณ 20-30% แล้วแต่รุ่นเออเพราะฉะนั้นถามว่าแต่ในกรณีของ CHR กับ X1 ถ้าวัดกันด้วยเรื่องฟีลลิ่งพวงมาลัยวัดกันเรื่องของช่วงล่างต่างๆเชื่อไหมว่าผมจะเอา CHR มากกว่า X1 ในกรณีนี้ผมชอบ CHR มากกว่าเหมือนกันเนี่ยเออมันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมกว่า X1 มันยังมีความกระด้างความอะไรของมันอยู่แล้วก็ฟีลลิ่งพวงมาลัยมันจะแบบไม่จบอ่ะคุณชอบกลับดึกบ้านลึกซอยเปลี่ยวนะครับรถยุโรปในช่วงปี90ปลายถึงต้น2000เนี่ยนะครับทำไมถึงใช้วัสดุรีไซเคิลเยอะมากครับเช่นเบนซ์ W210 211 203ทุกวันนี้เยอะกว่านั้นแล้วครับทุกวันนี้แทบจะทั้งคันแล้วเหตุผลที่ต้องรีไซเคิลกันเยอะเพราะเรื่องของข้อกำหนดในเรื่องของมลพิษแล้วก็เรื่องข้อกำหนดในเรื่องของวัสดุเรื่องของการใช้วัสดุเพื่อที่จะให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขามองว่ากระบวนการทำรถเนี่ยมันค่อนข้างจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมเยอะดังนั้นบริษัทรถยนต์เองเนี่ยก็จะถูกพวกบรรดา UN แล้วก็บรรดา NGO นะฮะคอยมาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำรถออกมาให้มันรักโลกมากขึ้นสิผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยพยายามเริ่มการรีไซเคิลให้ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณยุค 90s มาแล้วยิ่งรีไซเคิลเยอะได้มากขึ้นเท่าไหร่พวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันก็จะโอเคขึ้นและอีกหน่อยเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตรงเนี้ยมันจะถูกคิดคำนวณไปรวมอยู่ในกับเรื่องของการทำธุรกิจหลังจากนี้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นยิ่งคุณทำแบบให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์มันได้แบบในระดับที่เหมาะสมสมดุลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีต่อการทำธุรกิจของบริษัทรถยนต์ในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นDrive by Jimmy ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทั้งบ้านก็สนุกทั้งบ้านเที่ยวเดียวจบสบายสบายทีมเดียวกันวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ Lamina Digital EVS ฟิล์ม Digital Boost กันร้อนกัน UV บูสต์สัญญาณให้รถยุคใหม่จาก Lamina Sport Two Tone พรีเมียมทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ลุยมั่นใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Xpander Cross Drive your ambition Mitsubishi Motors
หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X The Uncharted Subaru. Drive by Jimmy.